นิชาเฝ้าหน้าจอส่งกำลังใจให้โตโน่ลงตัวจริงช่วยราชบุรีค่ะหลังจากโตโน่พาคินดาราหนุ่มเองลงสนามมีแฟนคลับหลายคนให้ความสนใจอย่างต่อเนื่องค่ะโดยเป็นการพบกันระหว่างทีมขอนแก่นยูไนเต็ดก่อนที่จะเปลี่ยนตัวออกในนาทีที่13และส่งสรวัตรเดชมิตรลงไปเล่นแทนค่ะได้เพราะว่าทางด้านของนิชาหวานใจโตโน่มีการโพสต์ข้อความลง IG เป็นภาพโตโน่พร้อมกับรูปอิโมติคอนให้กำลังใจแต่อย่างไรก็ตามแล้วแม้ว่าโตโน่จะได้โชว์ฝีไม้ลายมือเวลา13นาทีแต่ก็ต้องบอกเลยว่าได้ใจแฟนคลับไปเต็มๆค่ะงานนี้ทางทีมงานก็มีภาพบางส่วนมาฝากกันด้วยเป็นอย่างไรมาชมกันเลยค่ะ